สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเว็บไซต์หาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Pirate Rebel นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยก็เป็นการทําแบบสอบถามนะตัวนี้เนี่ยมันต้องทําให้ตรงกับเขานะครับถ้าไม่ตรงกับเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้คะแนนอ่ะเดี๋ยวผมมาถอนในส่วนของวันนี้ก็ถอน10ดอลลาร์นะครับเนี่ย 1,000 คะแนนเท่ากับ10ดอลลาร์นะครับก็กดถอนไปรอบนี้ผมถอนไปครั้งที่3ใช่มั้ยเนี่ยมันกดถอนหรือยังเนี่ยกดเคมา10ดอลลาร์กดไปตกลงก็รอขึ้นนะครับบินที่3นะครับสำหรับการถอนรอบนี้นะครับโอเคคือผมถอนไป2รอบก่อนหน้านั้นก็คือทีละ5ดอลลาร์นะครับถอนไปวัน24 30แล้วก็วันที่10เฉลี่ย7วันถอนได้รอบนึงนะแต่ว่ารอบนี้ถอนห่างมา10วันครับแต่ว่า10ดอลลาร์คือเล่นไปเรื่อยก็โอเคนะเมื่อกี้ก็เพิ่งได้2คะแนนนะครับอันนี้ผมก็เล่นไปเรื่อยมันปิวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราตัวไหนที่เราได้ชุด75คะแนนเนี่ยก็75เซนนะครับถ้า100คะแนนก็คือได้1ดอลลาร์เลยนะครับในส่วนของการทำก็จะมีแบบสอบถามหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเนี่ยครับเขาเรียกว่า Offer เนี่ย Opinion Word นะครับก็จะมีพวกนี้ก็จะมีตัวนี้นะครับที่ผมคลิกไปเรื่อยนะครับเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบสอบถามแต่ว่าคลิกไปเนี่ยมันก็ได้คะแนนนะครับผมก็เลยพยายามคลิกเข้าไปเรื่อยลองเข้าทุก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเมื่อกี้28นะครับเป็น30อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้ารอบไหนเราโชคดีเราคลิกได้แล้วก็ได้ทำแบบสอบถามแล้วผ่านเนี่ยเราก็ได้เยอะเหมือนกันตอนนี้ไม่ได้คะแนนเพิ่มไม่เป็นไรเราก็ทำไปเรื่อยนะครับมันจะเป็นวัดละไม่ได้คะแนนไม่เป็นไรแต่ว่าแท็บตัวนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตดูข้างล่างเนี่ยโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรดูพวกทูรูน่านะครับตัวนี้ยังไม่มีหรือคลิกตรงนี้ตรงแรกนะครับมันก็จะขึ้นโชว์เหมือนกันว่าตัวไหนมาใหม่นะแต่ว่าไอตัวเนี่ยผมทำไม่ค่อยได้นะครับก็คือมันคลิกแล้วมันบอกว่าไม่มีตั๋วตัวนี้เราก็ศึกษาไปเรื่อยนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราทำไปเรื่อยพออ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ Pirate Rebel นะครับก็เป็นแอปไอเว็บไซต์หาเงินตัวค่อนข้างดีนะครับถ้าเราไม่มี PayPal มันก็มีให้แลกตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนมันมีพวก Amazon นะครับAmazon แล้วก็ Visa Card ก็ประมาณนี้หลักๆผมมี PayPal ก็จะได้เปรียบหน่อยก็จะถอนไปเดือนนี้เนี่ยก็จะถอนครั้งที่2นะครับของเดือนนี้นะเว็บไซต์เนี่ยผมถอนมาทั้งหมด3ครั้งครั้งละ2ครั้งแรกก็คือ5ดอลลาร์แล้วก็ครั้งเนี้ยครั้งล่าสุดก็คือถอน10ดอลลาร์นะครับประมาณนี้เลยโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ